สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านของไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะนำหนังสือที่มีชื่อว่า Cigarette Girl หรือสาวน้อยมวนบุหรี่ผลงานนวนิยายของนักเขียนหญิงชาวอินโดนีเซียราติคุมารามีการแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณบุญรัตน์นักแปลอาวุโสที่มีผลงานแปลมาแล้วหลายเล่มผลงานเรื่อง Cigarette Girl จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สารที่ได้พานักอ่านชาวไทยเปิดโลกการอ่านวรรณกรรมอินโดนีเซียก่อนหน้านี้หลบมุมอ่านเคยนำเสนอเรื่องราววรรณกรรมของอินโดนีเซียผ่านแง่มุมทางประวัติศาสตร์ผ่านหนังสือบางเล่มเช่นสมิงสำแดงของเอกากุรณียวันซึ่งเป็นสามีของราติคุมาราผู้เขียนเรื่อง Cigarette Girl และยังเคยหยิบผลงานเขียนของทั้งปราโมทยาอนันตตูม็อกตาลูบิสลินดาคริสตันตีอินตันปารามดีตามาพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันนักเขียนจากหมู่เกาะอินโดนีเซียทั้งชายและหญิงมีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกค่อนข้างจะจับตามองเช่นเดียวกันกับนักเขียนจากฝั่งของอินโดนีเซียแล้วก็จากของฟิลิปปินส์ที่เอ่ยแค่2ประเทศนี้ในภูมิภาคอาเซียนนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนตัวดิฉันเห็นว่านะคะนักเขียนของ2ประเทศนี้ได้นำเสนอความหลากหลายของเนื้อหาและหยิบจับประเด็นความหลากหลายทางด้านสังคมการเมืองวัฒนธรรมชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์มานำเสนอได้อย่างน่าสนใจสำหรับสาวน้อยมวนบุหรี่หรือว่า Cigarette Girl ดิฉันจะหยิบมาพูดถึงเพื่อเชื่อมโยงไปยังประวัติศาสตร์อาณานิคมและช่วงหลังอาณานิคมบทบาทของผู้หญิงในธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมการทำบุหรี่กลิ่นการพูนะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอินโดนีเซียและอย่างในเรื่องของการใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นฉากหลังเล่าผ่านธุรกิจการทำบุหรี่ของ2ครอบครัวและเล่าผ่านความรักของเจงย่าและซูยาราวันนี้ดิฉันจึงเชิญคุณแคลสอาจยาสิทธิ์ศรีสุวรรณนักเขียนกวีและนักประวัติศาสตร์มาร่วมพูดคุยเพื่อคลี่มวลบุหรี่ทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียผ่านนวนิยายเรื่อง Cigarette Girlและในฐานะที่คุณแคลสอัจยาสิทธิ์นะเนี่ยเพิ่งจะได้รับรางวัลบุ๊คลิมปิกจากงานเทศกาลหนังสือมาสดๆร้อนๆ นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นนักเขียนเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยหลังจากที่ได้อ่านนวนิยายเรื่องนี้ Cigarette Girl มีมุมมองต่องานเขียนเรื่องนี้อย่างไรบ้างในฐานะเครื่องมือหนึ่งทางประวัติศาสตร์ครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับผลงานนวนิยายเรื่องนี้นะครับก็สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจในตอนแรกเพราะว่าเขียนโดยภรรยาของนักเขียนอินโดนีเซียคนหนึ่งที่ว่าผมชอบงานของเขาก็คือเอกากุรณียวันใช่ไหมครับทีนี้พอทราบว่าภรรยาของเขาเนี่ยก็เขียนนวนิยายด้วยเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นนวนิยายที่เรียกว่าขายดีในอินโดนีเซียเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากอ่านแล้วก็เห็นเป็นกระแสมาสักพักใหญ่แล้วแหละว่าจะมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฉายใน Netflix นะครับทีนี้ก็สักประมาณเมื่องานหนังสือของปีที่แล้วเนี่ยครับก็เห็นว่าทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สารเนี่ยจะมีการจัดแปลเป็นภาษาไทยพอทราบข่าวก็คือพอไปงานหนังสือก็ไปหาซื้อเล่มนี้มาทันทีนะครับแล้วก็เพื่อที่อยากอ่านว่าอ่านแบบเต็มๆนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้หญิงใช่มั้ยครับก็ให้ความสำคัญกับตัวละครผู้หญิงค่อนข้างเป็นหลักนะฮะแล้วก็แต่ว่าวิธีการเล่าเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเราเคยอ่านงานของเอกากุรณียวันเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาสนใจประเด็นทางประวัติศาสตร์สังคมอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับแฟนสาวของเขานี่ก็สนใจเช่นกันคือนอกจากจะเล่าเรื่องบทบาทของผู้หญิงแล้วเนี่ยก็คือเล่าผ่านภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ฉากหลังทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้อธิบายถึงสิ่งที่ผมเรียกว่ามันน่าจะเป็นภาพจำหรือภาพลักษณ์ของชาวอินโดนีเซียเลยก็คือบุหรี่นะฮะแต่บุหรี่ที่เนี้ยไม่ใช่บุหรี่ที่ทั่วๆไปนะบุหรี่ของอินโดนีเซียนี่จะมีเอกลักษณ์สำคัญก็คือเขาเรียกว่าเป็นบุหรี่ที่ใส่เครื่องเทศก็คือบุหรี่การพลูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเล่าความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตในประวัติศาสตร์เลยเนี่ยจริงๆบุหรี่หรือใบยาสูบเนี่ยไม่ใช่พื้นเมืองดั้งเดิมของอินโดนีเซียเลยนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆคือเป็นพืชที่นำเข้ามาแล้วก็ค
คนที่นำเข้ามาสำคัญเนี่ยแล้วก็เรียกว่าสร้างกิจการหรือว่าเป็นกลุ่มหลักอะที่ว่าทำไร่ยาสูบเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อาณานิคมก็คือชาวดัตช์ใช่มั้ยชาวดัตช์นี่ก็คือพวกที่พยายามที่จะมาปลูกยาสูบในพื้นที่ของอินโดนีเซียในอดีตก็อย่างเช่นปลูกในพวกยอกยาการ์ตานะยอกยาการ์ตาก็เป็นเมืองเขาเรียกเป็นกรุงเก่าของอินโดนีเซียอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็แต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยดัตช์เข้ามาปลูกก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะตอนที่มาปลูกก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะหารายได้แหละหารายได้พิเศษทำการค้าแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็ทำให้สังคมอินโดนีเซียเนี่ยชาวอินโดนีเซียเริ่มรู้จักกับว่าอ๋อไอ้พืชพันธุ์ที่เรียกว่ายาสูบเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วพูดง่ายคือมันกลืนเข้ากับความเป็นอินโดนีเซียเลยใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีเรื่องเล่าเกร็ดที่เกี่ยวข้องว่าแล้วทำไมจู่ๆเนี่ยไอ้บุหรี่ของอินโดนีเซียเลยมันเลยกลายเป็นภาพที่ถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราแม้กระทั่งเราไปอินโดนีเซียทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าคนสูบบุหรี่เยอะมากสูบจัดมากแล้วก็มือนี่แทบจะไม่ห่างจากบุหรี่เลยแล้วก็ถ้าไปแบบยุคนี้นะผมคาดการว่าก็คงจะยังเห็นคนขี้บุหรี่มากกว่าคนถือบุหรี่ไฟฟ้านะฮะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นภาพอะไรไปแล้วใช่ไหมคือในเรื่องของบุหรี่ในซิกาเรตเกิร์ลเล่มนี้เราก็จะเห็นอย่างที่คุณคลาสได้เล่าว่ามันเข้ามาพร้อมกับช่วงของยุคอาณานิคมมันไม่ใช่พืชพันธุ์ของเขาแต่ดั้งเดิมแต่ใดมาใช่ไหมคะมันก็จะมีช่วงหนึ่งซึ่งมีการพองถ่ายเจ้าอาณานิคมจากดัชไปเป็นญี่ปุ่นด้วยนะที่ปรากฏในเล่มนี้และตัวผู้เขียนเองก็ใช้ภูมิหลังตรงประวัติศาสตร์ของประเทศเนี่ยนะคะมาเล่าเพื่อจะได้ให้เห็นภาพสะท้อนของการแย่งชิงแล้วก็การถ่ายเทอำนาจระหว่างดัชจากดัชมาเป็นญี่ปุ่นครับก็จริงจุดเริ่มต้นสำคัญของบุหรี่ที่เราเรียกว่าบุหรี่เครื่องเทศหรือบุหรี่การพลูของอินโดนีเซียเนี่ยครับก็คือเขามีเรื่องเล่าว่ามีชาวพื้นเมืองคนหนึ่งเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเขามีอาการปวดเมื่อยร่างกายเนาะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เลยเอาการพลูนี่แหละเอามาทาเอามาเคี้ยวมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าจะให้หายปวดเมื่อยอ่ะแล้วก็ไม่รู้นึกอะไรในตอนนั้นก็เลยลองเอาแบบว่าเออไอ้การพลูเนี่ยมันช่วยให้หายเมื่อยนั้นลองเอามาผสมใส่ในมวลบุหรี่ดูไหมว่าแล้วลองสูบดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปรากฏว่ามันเป็นสรรพคุณของการพลูมันก็เลยทำให้ว่าสูบบุหรี่แล้วรู้สึกว่าดีอ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่สูบเฉยๆสูบแล้วมีคุณค่าหายเมื่อยแก้อาการต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นไอเดียที่ทำให้แบบว่าเขาก็เลยคิดค้นว่าทำบุหรี่แบบใส่การพลูเนี่ยแล้วก็เขาจะมีคำดั้งเดิมของปัจจุบันก็ยังเรียกว่าเกรเทคกันฮะเกรเทคเนี่ยนะ KRETEK เนี่ยจริงๆมันเป็นคำที่สร้างขึ้นมาเป็นสร้างขึ้นมาว่าพูดถึงไอ้บุหรี่ประเภทนี้โดยเฉพาะเลยของอินโดนีเซียนะครับแล้วเขาก็พอความคิดนี้เกิดขึ้นต่อมาก็มีคนรับอิทธิพลแล้วก็ไปทำต่อเยอะโดยเมืองสำคัญที่เป็นเมืองที่จุดกำเนิดของบุหรี่เนี่ยก็เขาเรียกกันว่าเมืองกูดุสใช่ไหมฮะเมืองกูดุสหรือกูดัสเนี่ยนะฮะซึ่งในนวนิยายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงเมืองนี้นะคือตัวละครเอกของเรื่องที่ย้อนยุคไปตามหาเนี่ยนะว่าเป็นผู้หญิงที่ว่าทำกิจการบุหรี่เนี่ยแล้วก็เธอก็มีลักษณะว่ามีความคิดสมัยใหม่ที่จะจัดการในเขาเรียกอะไรสร้างบุหรี่ให้มันมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยครับก็เป็นชาวเมืองนี้อันนี้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์จริงๆก็คือมันเป็นเมืองที่จุดกำเนิดของบุหรี่การพลูนี้แท้จริงเลยครับอันนึงก็อาจจะเป็นตั้งข้อสังเกตสงสัยนิดนึงอยู่เหมือนกันว่าตอนที่ตัวนางเอกเจงย่านะเขาจะค่อนข้างมีบทบาทสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อพ่อเขาด้วยเพราะว่าคุณพ่อเขาเองนี่ก็เคยเป็นนักโทษการเมืองนะในยุคหนึ่งแล้วก็มาทำธุรกิจบุหรี่แล้ววันดีคืนดีลูกสาวก็ได้มีส่วนเข้าไปอยู่ในนั้นแหละโรงงานที่ผลิตบุหรี่กันในบ้านแล้วก็เอาคล้ายๆกากที่มันติดอยู่ตรงที่มือนะคะแล้วก็คัดออกมาเนาะออกมาแล้วทีนี้ก็มาม้วนแล้วก็ใช้น้ำลายตัวเองในการที่จะเป็นกาวที่จะแปะตรงนั้นก็ในเล่มจะบอกว่ามันทำให้รสชาติของบุหรี่ดีขึ้นอันนี้ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีผลกับบุหรี่มากน้อยแค่ไหนสำหรับน้ำลายของตัวนางเอกคือเจงย่าคนนี้นะคะที่จะเรียนแล้วก็มันก็จะมวนบุหรี่ให้เป็นมวนแล้วก็ใช้สูบได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนั่นก็คือเนื่องจากว่าตัวผู้เขียนเป็นผู้หญิงก็พยายามที่จะให้บทบาทให้เห็นบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมบุหรี่ว่า
เอ้ยฉันทำในมากกว่านั้นนะไม่ใช่อยู่เพียงในส่วนของการที่ต้องเป็นคนมวนบุหรี่หรือว่าเป็นกรรมกรคนทำงานเท่านั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเจงย่าทำแบบนั้นได้ว่าเจงย่ามีสถานะในการเป็นลูกสาวของเจ้าของกิจการดังนั้นไม่ว่าแต่ในเรื่องของการได้รับการศึกษาของผู้หญิงในตอนนั้นมันก็จะมีช่องว่างมีความเป็นชนชั้นหรือแม้แต่ความรักระหว่างเจงย่าเองใช่ไหมคะกับสุรยาอย่างเงี้ยก็จะมีช่องว่างในเรื่องของความเป็นชนชั้นอยู่ด้วยเพราะฝ่ายชายตอนนั้นไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรนะคะแต่ก็รักกันผ่านนี่แหละผ่านทางแนวคิดหรือแม้แต่การคิดค้นสูตรบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะคะทีนี้บุหรี่มันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆเนาะเพราะเขาใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางในการเดินเรื่องไปเรื่อยๆพอเข้าสู่อาณานิคมแบบญี่ปุ่นแล้วทีนี้มันก็จะเข้ามาสู่ในช่วงที่จะต้องมีการประกาศเอกราชครับก็จริงๆนะฮะคือบุหรี่นี่ภาพในภาพจำแบบสากลเลยนะฮะมันจะมีความเชื่อมโยงกับความเป็นชายใช่ไหมครับความเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้นวนิยายเรื่องนี้โดดเด่นก็คือเขาพยายามจะแสดงภาพให้เห็นในอีกมุมหนึ่งว่าผู้หญิงก็มาเกี่ยวข้องกับบุหรี่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆถ้าเรามองย้อนไปในยุคช่วงเวลานั้นนะฮะภาพของผู้หญิงกับบุหรี่เนี่ยถ้าเป็นยุคดั้งเดิมแล้วก็จะมองว่าผู้หญิงกับบุหรี่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้แต่ว่าในช่วงที่เขาเรียกว่าสำนึกของการปลดแอกอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะคือคำว่าปลดแอกในที่นี้คือหมายความว่าผู้หญิงเองก็ต้องปลดแอกจากการถูกกดทับโดยสายตาสังคมปลดแอกจากการกดทับอะไรหลายๆอย่างว่าตัวเองจะต้องมีอิสรภาพมากขึ้นเนี่ยบุหรี่เนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่าถ้าผู้หญิงคนไหนมาเกี่ยวข้องกับบุหรี่หรือผู้หญิงคนไหนสูบบุหรี่เนี่ยยุคหนึ่งมันเป็นภาพของความฟรีดอมภาพของความที่แบบโอ้เป็นผู้หญิงที่เฟี้ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามองในโลกตะวันตกเราก็เห็นว่าจะมียุคที่ผู้หญิงเป็นแฟลปเปอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาพผู้หญิงเก่งอะผู้หญิงที่แสดงออกถึงอิสรภาพอย่างใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันครับในอินโดนีเซียเนี่ยการที่ให้ผู้หญิงมาแบบว่าเกี่ยวข้องกับบุหรี่เนี่ยมันเป็นนัยยะเขาเรียกว่าเป็นอุปลักษณ์หรือเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นว่าอินโดนีเซียไม่ใช่มีแต่พื้นที่ของผู้ชายนะแต่อย่างที่พี่หลอดว่าก็คือผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงที่เป็นลูกคนมีเงินด้วยแล้วเป็นลูกเจ้าของกิจการเนี่ยก็อาจจะได้รับโอกาสมากขึ้นแต่เอาละคือหมายความว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าแต่ว่าเธอก็มีบทบาทและในที่สุดพอไปในช่วงประกาศเอกราชเนี่ยเธอก็จะต้องแบบว่าเหมือนเป็นพลังหนึ่งอะเป็นพลังหนึ่งที่จะสร้างชาติอินโดด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบทบาทของผู้หญิงเนี่ยโดดเด่นเพราะว่าตัวพระเอกตอนนั้นก็ดูท่าทางจะตกอับนิดหน่อยก็คือจริงๆอ่ะถ้าในนวนิยายเนี่ยนะฮะฝ่ายพ่อพระเอกกับพ่อนางเอกอ่ะเคยเป็นเพื่อนกันแล้วรู้สึกจะมีความขัดแย้งกันว่าไปจีบแม่จีบผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นโกรธกันนะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็พล็อตคล้ายๆโรมิโออย่างจูเลียตนิดๆหน่อยๆนะครับว่าแต่ว่ารุ่นลูกดันมารักกันแล้วเขาจะวิธีการบรรยายเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากว่าจะต้องรักกันโอ้โหโอเวอร์แบบชอบใช้ฉากมองตากันอะไรใช่ไหมฮะมองตากันช่วยกันพูดคุยเรื่องบุหรี่กันอะไรพวกเนี้ยช่วยกันคิดช่วยอะไรเนี่ยมันก็เป็นความโรแมนติกอีกแบบนึงแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันโรแมนติกมาตลอดแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วเลยทำให้แบบว่าความรักของพระเอกนางเอกมีอันต้องแยกพรากจากกันอะไรเงี้ยครับคือในช่วงที่มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์ฝ่ายหญิงเองเนี่ยเจงย่าก็ไม่ทราบว่าคนรักของตัวเองไปได้เงินซัพพอร์ตจากพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียมาทราบเรื่องก็หลังจากเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วมีการถูกตรวจสอบถูกยึดโรงงานทั้งของฝ่ายของเจงย่าเองก็โดนหางเลขไปด้วยทีนี้เหตุการณ์อย่างการปราบคอมมิวนิสต์เนาะก็ช่วงเวลาดังกล่าวก็ค่อนข้างจะเป็นในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะครับก็จริงๆตัวละครพ่อของนางเอกหรือพ่อของเจงย่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราถอดรหัสนะจะเห็นภาพที่น่าสนใจเหมือนกันนะก็คือตอนแรกก็ถือว่าเป็นนายทุนแหละถ้ามองไปแล้วก็คือเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายทุนอะไรเงี้ยครับแต่ดันมามีเขาเรียกนะลูกเขยที่แบบว่าไปเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูเหมือนจะหึ่มหึ่มใส่ลูกเขยอยู่ไม่น้อยนะก็คือก็อาจจะโกรธกันตั้งแต่รุ่นพ่อมาด้วยอะไรด้วยแล้วก็แต่ก็มองว่าเขาค่อนข้างจะให้โอกาสเนื่องจากว่าตัวเขาเองตัวพ่อของเจงย่าตอนที่รักกับ
ฝ่ายแม่ของเขาตัวเขาเองก็จะคล้ายๆสุรยาคือไม่ใช่ผู้ชายที่มีฐานะอะไรก็เป็นคนงานแต่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำบุหรี่แล้วก็ทำมาค้าขายบุหรี่จนตัวเองสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้ค่ะใช่ฮะแล้วก็คืออย่างเงี้ยครับการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบเห็นภาพว่าตัวละครพ่อของนางเอกเนี่ยมันเหมือนกับพอตอนหลังพอกิจการมันไม่ดีใช่ไหมมันก็เลยทำให้เห็นว่าเหมือนคุณค้นพบชีวิตด้วยอะว่าคุณไม่ได้เป็นแค่นายทุนแล้วล่ะคุณต้องไปเป็นแบบเป็นแบบที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เขาต้องเผชิญอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบว่าผมก็เลยคิดว่าจริงๆการเล่าเรื่องนี้ของผู้เขียนน่ะเขาอาจจะตั้งใจสะท้อนให้เห็นความคิดทางการเมืองอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากการพูดเรื่องบุหรี่หรือพูดเรื่องความรักอย่างเดียวครับผมซึ่งก็น่าสนใจว่าผมว่ามันเป็นบรรยากาศของช่วงเวลานั้นด้วยนะประมาณสัก1960-1970ช่วงที่เขาย้อนยุคไปนะครับว่างานวรรณกรรมในเซาท์อีสต์เอเชียอะไรพวกนี้ก็จะมีพล็อตประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้เขาก็เขียนโดยคนรุ่นใหม่ๆละคนรุ่นหลังแล้วใช่ไหมผู้เขียนก็เป็นคนยุคหลังแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ย้อนไปอธิบายลักษณะของใช้รูปแบบวรรณกรรมพวกนี้ด้วยว่าเห็นว่ามันมีความรักท่ามกลางช่วงเวลาที่คอมมิวนิสต์มันเป็นอะไรที่รัฐหวาดกลัวรัฐต้องกวาดล้างเนี่ยแต่ว่าคนที่จะพยายามจะแน่นหนักในแนวคิดของตัวเองแล้วจัดการจะอยู่กับรัฐยังไงนะจะต้องแบบว่าสู้เลยหรือว่าจะต้องแบบว่าประนีประนอมอะไรเงี้ยก็จะบัญชีให้เห็นหลายอย่างผ่านเรื่องนี้นะที่มันสามารถอ่านการเมืองและประวัติศาสตร์ได้มากไปกว่าแค่นวนิยายครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือการพาเราย้อนกลับไปในนวนิยายเล่มนี้นะจะเป็นคนอีกรุ่นเป็นรุ่นลูกของสุรยานะคะที่จะกำลังจะไปตามหาว่าเอ้ยเจงย่านี่คือใครพ่อร้องหาตอนที่พ่อจะตายอยู่แล้วนะคะมันก็จะให้ภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่คือลูกชาย3คนของเขาเนี่ยที่ไปตามหาตัวเจงย่าทีนี้ในมิติของคนรุ่นใหม่หรือวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้คุณคลาสมีความเห็นอย่างไรในเชิงของงานวรรณกรรมครับก็จริงๆวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าเหมือนกับว่าพยายามจะดึงให้ผู้อ่านซึ่งเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวตัวละครนี้นะฮะเขาเรียกว่าร่วมสมัยอะไรกันเนี่ยนะฮะย้อนเหมือนมันเป็นกลวิธีที่ดึงให้ตามไปคือแบบว่าไอ้ตัวละครพี่น้อง3คนใช่ไหมฮะที่ว่าจะไปตามหาเพราะรู้สึกว่าไอ้คนที่พ่อพูดถึงเนี่ยคือใครกันคืออยากจะไปตามหาอะไรเงี้ยก็เป็นการผูกเรื่องให้น่าสนใจคล้ายๆกับว่าเหมือนตามรอยอดีตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าวิธีการเล่าเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าจะยังไงถ้าอย่างที่เราเห็นในเมืองไทยปัจจุบันบางทีอาจจะใช้วิธีการย้อนยุคใช่ไหมย้อนยุคข้ามมิติอันนี้แต่อันนี้มันไม่ได้เล่าแบบย้อนยุคอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันเป็นการย้อนยุคโดยการที่ว่าคุณจะต้องไปเขาใช้คำว่าสืบสาวว่ามันมีความเป็นมายังไงคือก็พูดง่ายๆคือตามหาใครสักคนที่มีความสำคัญของพ่อของเราแล้วก็มันนำไปสู่การทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ซึ่งธีมอย่างเงี้ยมันเป็นธีมที่พูดง่ายคือมันพยายามจะพูดกับคนรุ่นใหม่ว่าถ้าคุณจะก้าวเดินข้างหน้าคุณต้องย้อนเข้าไปดูว่าไอ้เรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแม้กระทั่งคนใกล้ตัวคุณเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันเป็นการสอดแทรกไอเดียว่าให้คุณกลับไปหาอดีตแบบที่ไม่ได้ฟูมฟายหรือไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรแบบว่าคลั่งไคล้จนเกินไปคือกลับไปทำความเข้าใจครับหลักสำคัญคือทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรแล้วก็โดยการผูกเรื่องโดยมีตัวละครลับตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกว่าถ้าอ่านแรกๆก็อยากจะรู้จักว่าเจงย่านี่คือใครด้วยมันเหมือนกับมีตัวละครหญิงลึกลับตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าพอท้ายสุดมันก็ค่อยๆ คลี่คลายว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วมันเลยทำให้เห็นว่าไม่ได้แค่รู้จักว่าผู้หญิงที่ชื่อเจงย่านะรู้จักอินโดนีเซียในยุคที่เราไม่ยังเกิดมาไม่ทันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นกลวิธีเล่าจะเรียกเป็นนิยายอิงบริษัทก็ยังได้แต่ว่าพอถ้าในเมืองไทยภาพจำนิยายอิงบริษัทมันจะเป็นอีกรูปแบบไงแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันเล่าได้น่าสนใจดีครับเพราะโดยพีเรียดในช่วงของอนานิคมหลังอนานิคมนี่มันยังเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะเชื่อมถึงได้ง่ายหน่อยมันยังไม่ได้ไกลตัวของเรามากและการที่ตัวนักเขียนผู้หญิงเองนะคะอย่างคุณราตรีคุมารได้ให้ภาพของผู้หญิงรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือการพาย้อนกลับไปในเรื่องเล่าแบบปรัมปรา
ตัวแบบนักรบในอดีตหรือว่าชุดที่เจงย่าใส่อะไรเงี้ยว่ามันเชื่อมโยงไปกับประวัติศาสตร์อย่างไรด้วยนะคะการเกิดขึ้นของตัวละครอย่างหมอตำแยเนี่ยเราก็ทำให้เห็นผู้หญิงของแต่ละยุคสมัยว่าเขามีบทบาทอย่างไรการที่ให้เจงย่าเองนะคะในวัยเด็กจนถึงตอนสาวของเขาเองได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยพ่อในการตัดสินใจในการคิดสูตรในการคิดกลิ่นของบุหรี่ขึ้นมามันทำให้เราเห็นหลายๆอย่างนอกเหนือจากบทบาทพื้นที่ของผู้หญิงนะถ้าไม่มองในเชิงของการวิพากษ์นั่นก็คือเราจะเห็นแง่งามของเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งหรือว่างานเชิงแบบฝีมืออย่างหนึ่งอ่ะที่ผู้หญิงเขาทำได้ด้วยเช่นเดียวกันในการทำการมวนบุหรี่ให้อย่างประณีตหรือว่าการใช้น้ำลายในการที่จะปิดนะคะตัวบุหรี่นะคะซึ่งดิฉันกับคุณแคทเองนี่ก็ยังไม่แน่ใจนะอันนี้มันเป็นสูตรลับที่มันโอเคจริงไหมมันสามารถที่จะแบบดึงเรตติ้งดึงคนมาซื้อของตัวเองได้ว่ามันมีความเฉพาะขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วค่ะว่าตรงนี้มันทำให้เราได้เห็นภาพของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัยเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทำให้เห็นอีกว่าในปัจจุบันเนี่ยทางอินโดนีเซียเองก็มีแนวเรื่องของการทำข้อมูลออกมานะว่ามีประชากรที่ค่อนข้างจะดูดบุหรี่จำนวนเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็สัมพันธ์อยู่ในของกระบวนการของอุตสาหกรรมนี้ด้วยซึ่งอุตสาหกรรมเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวเม็ดเงินนะแต่มันเป็นประวัติศาสตร์น่ะที่มันมีผู้คนเชื่อมร้อยอยู่ด้วยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนักที่ใครเขาจะหยิบอุตสาหกรรมบางอย่างมาเล่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้และดิฉันก็มองว่ามันยังเป็นตัวงานเขียนที่สามารถที่จะวิเคราะห์ไปได้ถึงว่ามันกำลังนำเสนอบุหรี่ของอินโดนีเซียในรูปแบบของวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งด้วยมันเป็นงานคราฟอะถ้าตอนนี้ถ้าเราจะมองว่ากำลังเป็นที่นิยมว่าแบบงานคราฟกันเขาก็กำลังทำให้เห็นเพราะของเขามันมีความเฉพาะจริงๆในช่วงแรกที่มันจะเป็นทรงกรวยแล้วก็มวนด้วยใบข้าวโพดนะแล้วก็จะมีเครื่องเทศซึ่งก็เหมาะกับความเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศของอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกันครับก็จริงๆเนี่ยคือถ้าเราอย่างที่บอกไปนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่คนสูบบุหรี่เนี่ยติดอันดับแบบว่าสูบบุหรี่จัดนะฮะติดอันดับแบบว่าระดับโลกอะรู้สึกอันดับไม่เกินอันดับ5อันดับ6นี่นะฮะซึ่งประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ถ้าไม่อยู่ในแอฟริกาอะไรพวกนี้ก็เนี่ยรู้สึกจะอินโดนีเซียนี่จะโดดเด่นในเรื่องบุหรี่อย่างมากนะครับแล้วก็มันกลายเป็นวัฒนธรรมของเขาไปเลยอะครับแล้วถ้าเราไปอินโดนีเซียเราก็จะพบว่ามันมีวิชาหรือมีกระทั่งว่าหนังสืออะที่เขาเรียกว่าเป็นบุหรี่ศึกษาโดยเฉพาะซึ่งคนไทยอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมจะต้องศึกษาบุหรี่กันขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองนึกภาพว่าเหมือนสมมติว่ามีอะไรสักอย่างเหมือนช้างเนี่ยสมมติว่าบ้านเรามีช้างเนี่ยก็จะมีหนังสือที่ศึกษาเรื่องช้างเยอะมากหรือบ้านเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบความเป็นไทยต้มยำกุ้งอะไรที่เรานำเสนอกันเนี่ยมันคล้ายกันเลยครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเขาทุ่มเทกับการศึกษาบุหรี่การพลูเนี่ยเยอะมากจนแทบจะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอะถ้าคุณเรียนประวัติศาสตร์แล้วคุณไม่รู้เรื่องนี้ก็อาจจะแบบดูเหมือนว่าไม่ถือว่าไม่ได้รู้จักอินโดนีเซียจริงๆเลยครับซึ่งก็เป็นอะไรที่สำหรับชาวต่างชาติจะรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกแต่สำหรับเขาเหมือนเป็นวัฒนธรรมอ่ะเหมือนเป็นอะไรที่จำเป็นต้องรู้แม้จะคุณจะสูบหรือไม่สูบบุหรี่แต่คุณจะเป็นต้องรู้แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้ชายแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ต้องรู้ครับคือมันโดนสร้างจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรของเขาไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ชื่อเสียงของบุหรี่อินโดนีเซียเนี่ยก็โด่งดังเวลาใครไปอินโดนีเซียก็จะมีเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นไปได้ฝากหิ้วบุหรี่หน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะมันมีชื่อเสียงใช่ไหมแล้วปัจจุบันนี้มันก็จะมีแบบหลายยี่ห้อแล้วฮะแต่ก่อนมันอาจจะแบบว่าแต่เขาเรียกโดยรวมๆก็เรียกเนี่ยเกรเทคอะไรใช่ไหมเนี่ยครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะมียี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่แล้วก็ชื่อยี่ห้อก็จะแปลกๆเนาะเพราะว่าเหมือนกับเป็นชื่อสัตว์อะไรต่างๆนานาซึ่งแปลกตาไปเหมือนกับที่เรากินกาแฟใช่ไหมถ้าสายกาแฟก็จะมีกาแฟขี้ชะมดอะไรไหมเนี่ยอินโดนีเซียก็จะมีประมาณนั้นนะบุหรี่แบบชื่อสัตว์ม้วนตัวชื่ออะไรเป็นชื่อที่ไปดูเป็นชื่อแบบคล้ายๆในงานวรรณกรรมเหมือนกันนะมันก็น่าหลงใหลแม้กระทั่งชื่อแล้วก็แต่ละยี่ห้อเขาพยายามโฆษณาว่ามีสูตรไม่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีใช้น้ำลายจี่เจ้าอะไรยังไงบ้างซึ่งอาจจะเป็นสูตรลับเฉพาะของเขานะครับอันนี้เขาก็อาจจะ
แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นที่ในนิยายอาจจะเป็นแก๊กก็ได้ว่าโอ้เนี่ยน้ำลายใช้น้ำลายใช่แหละอีกเจ้าก็อาจจะใช้อย่างอื่นมีอะไรอย่างอื่นแล้วเป็นจุดขายของเขาเนี่ยครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าโอ้ไอการที่สังคมอินโดนีเซียต้องศึกษารายละเอียดอะไรขนาดนี้แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากของเขาแล้วก็เขาไม่ได้ต้องการแค่ให้มันเป็นภาพในระดับชาติของเขาเขาต้องการให้เป็นภาพจำของชาวโลกด้วยว่าชาวอินโดนีเซียเนี่ยให้ความสนใจแล้วมีความมุ่งมั่นกับบุหรี่ซึ่งอาจจะแปลกๆหน่อยในโลกปัจจุบันที่พยายามจะบอกว่าบุหรี่มันอันตรายต่อสุขภาพนะแต่ว่าชาวอินโดนีเซียบอกไม่รู้อันตรายหรือเปล่าแต่มันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะอาจจะเป็นอาจจะพูดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาก็ได้อาจจะไม่ซื้อไปสูบแต่ว่าคุณมาอินโดนีเซียอย่างน้อยต้องรู้จักบุหรี่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะก็เหลือเชื่อเหมือนกันพอเรามาคุยร่วมกันแบบนี้มันทำให้เห็นบทบาทของบุหรี่นะคะนอกเหนือไปจากตัวบทในนวนิยาย Cigarette Girl ที่ดิฉันเรียกตามในหนังสือนะว่าสาวน้อยมวนบุหรี่ซึ่งทางผู้แปลเนี่ยมีพูดถึงคำนี้ในช่วงท้ายๆของเล่มนะคะทำให้เห็นวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียในเรื่องของบุหรี่และประวัติศาสตร์ที่มันซ่อนอยู่ในสูตรลับต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบทางการเมืองที่คนที่ทำอุตสาหกรรมบุหรี่หรือว่าประกอบอาชีพทางด้านนี้ได้รับผลกระทบเมื่อการเมืองในแต่ละช่วงมันมีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนมือนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณแคลสอาจยาสิทธิ์ศรีสุวรรณที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านและเราก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้แต่ละท่านอ่านก็คงจะได้อรรถรสที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ลองไปอ่านกันดูแล้วก็จะได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียผ่านซิการ์ดเกิลค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast